เมาส์มาว่าจริงๆแล้วคู่เราเนี่ยไม่ได้จิ้นจริงคู่จิ้นเรามีปัญหากันอันนี้อะไรยังไงครับคนไหนครับต้องถามใครก่อนเอาตั้งแต่คนแรกเลยคนแรกน้องเพิร์ดน้องเพิร์ดคือของน้องเพิร์ดเนี่ยจริงๆอ่ะผมกับน้องเพิร์ดไม่ได้มีอะไรกันนะครับเรายังพูดคุยเล่นกันอยู่เลยหรือในขณะปัจจุบันตอนนี้ครับล่าสุดน้องเพิ่งถูกแฮก IG ไปผมว่าโดนแฮกก่อนน้องก็ข้อความมาถามเลยครับพี่เซนครับทำยังไงผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงผมโดนแฮก IG สิ่งที่ผมทำอย่างแรกเลยนะมันเป็นช่วงที่ต้องไวที่สุดอ่ะผมเห็นข้อความปุ๊บผมโทรหาน้องเลยแล้วผมก็แบบเพิร์ดต้องเริ่มจากเพิร์ดไปล็อกเอาออกเลยในมันจะเพิร์ดลงอะไรไหนไว้ผมในเมลนี้ครับหนูเอาออกให้หมดเพราะมันจะลิงก์หาทุกแอปพลิเคชันใช่ครับเขาเริ่มแอปพลิเคชันนี้แล้วครับอะไรเงี้ยแล้วก็บอกน้องว่าน้องต้องไปหาตำรวจตรงนี้นะสถานที่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็คอยบอกตลอดผมก็แบบว่าแบบนี้อ่ะแล้วผมก็ฟอลโล่น้องนะครับผมด้วยความเป็นห่วงน้องก็ฟอลโล่น้องแบบว่าเป็นยังไงบ้างได้ตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เล่าให้ฟังสรุปเหมือนกับว่าคนที่แฮกอะครับคนเดียวกับที่แฮกผมเลยเขาซ้อนไอพีด้วยนะเขาซ้อนไอพีว่าเขาอยู่ต่างประเทศพอเช็คไปเช็คมาอยู่ในเขตที่เป็นแมปเดียวกับไอพีที่แฮกผมอะคนเดียวกันเป๊ะน่ากลัวนะโดนแฮกไอจีอะกลัวเอาแล้วข่าวที่ว่าเรามีปัญหากับเพิร์ดมันมายังไงอะจริงๆส่วนตัวผมกับน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเอาส่วนตัวของผมกับน้องเพิร์ดนะแต่ว่าในเรื่องของผู้ใหญ่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าในเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันมันมีปัญหาอะไรกันแต่ในส่วนตัวผมกับเพิร์ดอะเราไม่ได้มีอะไรกันเพราะว่าถ้าผมมีอะไรกันผมจะข้อความหาน้องทำไมอ่ะผมจะโทรไปบอกน้องว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆกับน้องอะครับเราสนิทกันระดับหนึ่งในขณะที่แบบว่าเราเล่นด้วยกันเรื่องแรกด้วยอ่ะมันโตมาด้วยกันใช่ก็เลยผมมองว่ามันเป็นการเติบโตมากกว่าการทำงานเติบโตจริงๆแล้วเราก็แอบต้องส่วนอีกคนนึงล่ะคะอันนี้ก็แบบว่าหลายคนก็ตั้งประเด็นว่าอุ๊ยแล้วอย่างหนุ่มซีพลึกล่ะคือยังไงคะจริงๆผมว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรขนาดนั้นเนาะอย่างของพี่ซีเองผมแค่รู้สึกว่าเป็นการเติบโตเพราะว่าคือพี่ซีเขาเล่นซีรีส์เป็นคู่จิ้นเหมือนกันอีกเรื่องนึงผมว่ามันเป็นในเรื่องของแบบการให้เกียรติกันมากกว่าหรือเป็นการเติบโตหลายๆคนเป็นนักแสดงครับก็อยากจะเติบโตในงานวงการบันเทิงไม่มีใครหรอกที่แบบว่าฉันเล่นเรื่องนี้เรื่องดีลจบไปเลยแล้วฉันจะไม่เล่นเรื่องอื่นอีกแล้วถูกต้องไหมครับฉันจะจิ้นกับเธอคนเดียวฉันจะไม่จิ้นกับคนอื่นผมมองเป็นภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์วายซีรีส์ชายหญิงหรืออะไรคือนักแสดงครับอยากจะมีผลงานเรื่อยๆเพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองหรือว่าท้าทายเมื่อเขารักในงานตรงนั้นแล้วอย่างผมเป็นคนรักงานแสดงมากผมชอบงานท้าทายแล้วผมเชื่อว่าพี่เขาก็อยากที่จะแบบทำงานวงการบันเทิงที่ท้าทายขึ้นประมาณนั้นครับนี่ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการมีปัญหากับคู่จิ้นทั้งสองคนนะคะก็อย่างที่น้องบอกว่าไม่มีอะไรต่างคนแตกแยกย้ายไปเติบโต